สวัสดีครับในหน้าจอโฮมของ iOS 16 Apple ได้ทำให้การค้นหาผ่าน Spotlight ทำได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยการเพิ่มคำสั่งชื่อค้นหาเอาไว้ด้านล่างตรงตำแหน่งที่เป็นจุดบอกลำดับหน้าจอโฮมทำให้นอกเหนือจากการแตะบนหน้าจอแล้วปัดลงมาเพื่อเปิดการทำงานของ Spotlight เรายังสามารถแตะบนคำสั่งค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาผ่าน Spotlight ได้อีกด้วยครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ต้องการให้แสดงคำสั่งนี้ต้องการให้แสดงจุดบอกลำดับหน้าจอโฮมเหมือนเดิมก็ทำได้ง่าย โดยในหน้าจอโฮมให้แตะไอคอนการตั้งค่าเลื่อนหน้าจอลงไปแตะหน้าจอโฮมแตะปิดสวิตช์แสดงบนหน้าจอโฮมเท่านี้ก็เรียบร้อยครับเมื่อกลับไปที่หน้าจอโฮมคำสั่งค้นหาจะหายไปแล้วครับโดยจะกลับไปสแสดงจุดบอกตำแหน่งหน้าจอโฮมเหมือนใน iOS เวอร์ชันก่อนหน้าโดยที่เพื่อนๆยังสามารถแตะบนหน้าจอแล้วปัดลงมาเพื่อเปิดการทำงานของสปอร์ตไลท์ได้เหมือนเดิมครับเพื่อนๆที่ต้องการซ่อนคำสั่งค้นหาหรือสลับใช้งานไปตั้งค่ากันได้ง่ายๆเลยครับ ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ